สวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับผมเคนนัทพงศ์พิพัฒน์ชัยศิริครับต่อจากเมื่อวานนี้นะครับเราจะกลับมาทำขนมกันตอนนี้พี่พลรอพวกเราอยู่ในครัวแล้วกำลังเตรียมของอยู่ส่วนเมนูในวันนี้จะเป็นอะไรผมยังไม่แน่ใจเดี๋ยวท่านผู้ชมกับผมนะครับตามไปดูพร้อมๆกันเลยครับอีกสักครู่เดียวครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับพี่พลแล้วนะครับสวัสดีครับพี่พลสวัสดีครับพี่เคนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทำเค้กครับเค้กที่ผมทำเนี่ยจะเป็นเค้กชาเขียวครับแต่จะเป็นเค้กชาเขียวหน้านิ่มเดี๋ยวเรามาช่วยกันทำแล้วกันนะครับเคนครับวันนี้เนี่ยเรามีชาเขียวแต่ปกติแล้วเราจะต้องละลายชาเขียวเพราะก่อนเขาจะละลายยากนิดหนึ่งจะต้องใช้น้ำร้อนช่วยนะครับเราใส่น้ำร้อนลงไปประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะครับเคนคนให้ละลายเข้ากันเลยก็ได้ครับมันจะออกมาลักษณะคล้ายๆเป็นเพสนะครับแล้วหลังจากนั้นเราใส่นมลงไปด้วยก็ได้ครับโอเคตอนนี้ชาเขียวน้ำร้อนแล้วก็นมผสมกันดีแล้วนะครับจะสังเกตว่าพิมพ์อันนี้นะครับคือจะเป็นพิมพ์ธรรมดาไม่ได้เป็นพิมพ์ที่เคลือบนอนสติ๊กนะครับสาเหตุเพราะว่าไอ้เค้กชิฟฟ่อนเนี่ยครับพี่เคนเวลาที่เขาทำเนี่ยนะครับแล้วเขาฟูเยอะๆใช่ไหมครับพอเขาเย็นลงแล้วเขาจะแฟบนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการไม่ให้เขาแฟบโดยการที่ว่าเราใช้พิมพ์เค้กลักษณะเนี้ยพิมพ์เข็มขัดที่ว่าให้ทุกอย่างติดกับที่พิมพ์แล้วเราไม่ทานเลยนะครับพอเราอบเสร็จแล้วเค้กฟูเราจับพอดีลังกาถ้าสมมติเราปล่อยไว้มันจะบุ๋มตรงกลางเลยใช่ไหมครับใช่ถูกต้องเพราะว่าเนื่องจากว่าเค้กชิฟฟ่อนเนี่ยเทคนิคที่เราใช้ในการทำชิฟฟ่อนเค้กคือการแยกไข่แดงและไข่ขาวเพราะฉะนั้นมันจะฟูได้ด้วยเนื้อไข่ขาวนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะยุบเร็วในขั้นตอนต่อมานะครับแยกไข่แดงและไข่ขาวนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะมาตีส่วนประกอบของไข่แดงนะครับเดี๋ยวให้เคนเป็นคนทำครับเราใส่น้ำตาลนะฮะน้ำตาลผมมีทั้งหมด90กรัมผมจะแบ่งสักประมาณ2ส่วน3หรือประมาณสัก60กรัมเนี่ยนะครับเพื่อไปตีกับไข่แดงนะครับตีได้เลยครับแล้วล่ะเอาแค่พอเข้ากันนะครับที่เหลือก็จะมีส่วนประกอบของชาเขียวเมื่อกี้ครับอันนี้ความอร่อยก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของชาเขียวที่เราใช้ด้วยนะครับในสูตรนี้เนี่ยนะครับชิฟฟ่อนของพลใช้น้ำมันรำข้าวครับเพราะน้ำมันรำข้าวจะทำให้เค้กชิฟฟ่อนของพลเนี่ยนุ่มฟูนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเขามีสารออริจินอลเราจะใช้ทั้งหมด4ช้อนโต๊ะนะครับหรือว่า60มิลลิลิตรครับสิ่งที่เหลือเนี่ยนะครับก็คือว่าเราจะต้องร่อนแป้งนะครับผงฟูนะครับล่อนลงไปผสมกับส่วนผสมไข่แดงเลยครับการที่เราจะให้เจ้าเค้กของเราเนี่ยฟูนุ่มเบานะครับเราก็จะใช้ไข่ขาวซึ่งปนเก็บเจ้าน้ำตาลไว้นิดหนึ่งเพื่อมาตีกับไข่ขาวนอกจากนั้นก็มีครีมออฟทาทาครับครีมออฟทาทาเนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นกรดที่ทำให้ไข่ขาวทรงตัวได้ดีขึ้นนะครับผมใส่ครีมออฟทาทาลงไปก่อนเลยครับนี่นะครับตีไข่ขาวให้ฟูนะฮะพอเขาเริ่มฟูแล้วนะครับเราก็ใส่น้ำตาลอีกประมาณ30กรัมที่เมื่อกี้เราเก็บไว้เนี่ยนะครับลงไปครับนี่นะครับเอาของ2อย่างนี้นะครับผสมเข้าด้วยกันนะครับลักษณะจะคล้ายๆกับทำซูเฟ่นะครับถ้าเกิดเราตีลงไปเนี่ยเค้กเขาก็จะยุบนะครับเราจะล้อมเขาเบาๆการเตรียมเตาอบเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าพอเราตีเนี่ยเขาจะยุบเร็วมากเพราะเป็นไข่ขาวทันทีที่เคนตะล้อมเข้ากันดีแล้วนะครับเราเทใส่พิมพ์เราจะต้องเข้าเตาอบทันทีที่180องศาครับเทเข้าพิมพ์เลยครับเทเลยนะครับที่เหลือเดี๋ยวเราก็หมุนๆเขานิดหนึ่งก็ได้นะครับเราจะไม่เคาะพิมพ์มากนะครับเนื่องจากว่าเราอยากจะเก็บอากาศเขาไว้เยอะๆนะครับหลังจากนั้นเราก็เข้าอบครับเราใช้ไฟ180องศานะครับ30นาทีครับเอาละครับได้เวลาแล้วนะครับโอเคเราก็จะมาดูนะครับพี่เห็นครับง่ายๆฮะก็ปักไปตรงกลางถ้าเบื่อดึงออกมาแล้วยังแฉะก็ไม่สุกนี่คือว่าเขาสุกแล้วแล้วก็พักให้เย็นนะครับแต่ตอนเวลาที่คว่ำเนี่ยต้องสังเกตนิดนึงนะครับว่ามันต้องมีที่ให้เขาระบายความร้อนด้วยนะครับแล้วเราพักให้เขากลับมาที่อุณหภูมิห้องเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ยุบระหว่างที่เราคอยเค้กให้เขาเย็นตัวลงนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาทำตัวหน้าชาเขียวกันนะครับแต่ระหว่างนี้พี่มีเมนูสั้นๆที่น่าสนใจและทำง่ายๆมาฝากนะครับไปดูเลยครับไปเลยครับเคนชอบทานบลูเบอร์รี่ไหมครับชอบครับเนี่ยผมเคยศึกษามานะครับว่าเป็นสุดยอดของเบอร์รี่เลยทานแล้วไม่แก่ความจำดีช่วยเสริมความจำแถมยังช่วยตัดความหวานไม่เลี่ยนด้วยครับโอ้โหดีเลยครับวันนี้นะครับผมจะเอาบลูเบอร์รี่มาเป็นส่วนประกอบหลักในการทำของหวานง่ายๆที่เรียกว่าบลูเบอร์รี่ฟูครับใส่บลูเบอร์รี่นะครับ155กรัมลงในหม้อตามด้วยน้ำแล้วก็น้ำตาลอย่างละ2ช้อนโต๊ะ
บีบน้ำมะนาวเลมอนลงไปประมาณ1ช้อนชาตั้งไฟกลางนะครับมันคนเรื่อยๆตอนนี้คนเรื่อยๆถ้าเราไม่คนเนี่ยน้ำตาเนี่ยเขาจะไหม้ข้างๆนะครับแล้วเราก็รอดูประมาณ3นาทีครับจนผลของบลูเบอร์รี่เนี่ยเขาเริ่มแตกแล้วก็ออกสีม่วงเข้มตอนนี้เนี่ยนำส่วนผสมออกมาพักให้เย็นถ้าต้องการให้เย็นเร็วขึ้นเนี่ยเราก็สามารถนำไปหล่อในชามน้ำเย็นได้นะครับเวลาเขาเย็นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาจะเริ่มเหนียวขึ้นตีครีม150มิลลิลิตรกับน้ำตาลไอซิ่ง1ช้อนโต๊ะตีให้ฟูตั้งยอดเลยนะครับนำส่วนผสมของบลูเบอร์รี่ที่พักไว้นะครับผสมลงไปเล็กน้อยคนพอให้เข้ากันตักใส่ถ้วยครับแต่งหน้าด้วยส่วนผสมของบลูเบอร์รี่นะครับขูดผิวมะนาวเพื่อตกแต่งความสวยงามเพิ่มเติมครับเรียบร้อยแล้วครับบลูเบอร์รี่ฟูถ้าเคนทำได้คุณก็ทำได้ครับเอาละครับเค้กเย็นแล้วครับนี่นะครับมันจะได้ไม่ยุบอย่างนี้วิธีการเอาออกเนี่ยนะครับอันนี้ถ้าเกิดเราใช้เป็นนอนสติ๊กเราจะไม่ควรใช้มีดลงไปแต่ตรงนี้เราใช้เป็นพิมพ์ธรรมดานะครับเราใช้มีดลงไปได้ครับเราก็ไปแซะอย่างนี้นะครับรอบตัวพิมพ์เลยนะครับแล้วเราค่อยแกะเข็มขัดตรงด้านหน้าออกนะฮะตัวเค้กเขาก็จะหลุดออกมาอย่างนี้เลยนะครับสวยงามเพราะฉะนั้นตรงข้างล่างนะครับเราก็จะใช้มีดแซะไปตามลักษณะนี้เลยครับไปตามตัวเค้กแผ่นล่างเราก็หลุดแล้วเช่นกันนะครับทีนี้ครับเราก็จะมาหั่นเค้กให้เป็น3ชั้นเท่าๆกันนะครับแล้วล่ะครับตอนนี้เรามีตัวเค้กทั้งหมด3ชั้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำตัวหน้านิ่มของเรากันเลยดีกว่าครับเรื่องของการล้างพิมพ์ลักษณะนี้นะครับที่เป็นพิมพ์เข็มขัดนะครับการล้างก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดเรารู้วิธีที่ล้างแบบถูกต้องนะครับก็ไม่ใช่เรื่องยากครับเราควรจะมีแปรงช่วยนิดหนึ่งนะครับและที่สำคัญนะครับก็ผลิตภัณฑ์ล้างจานก็ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ล้างจานที่ดีสามารถล้างคราบมันออกได้อย่างง่ายดายนะครับคราบไขมันที่ติดค้างนะครับก็จะหลุดออกได้ง่ายนะครับต้องระวังนะครับว่าพิมพ์เหล่านี้เขาจะขึ้นสนิมได้ง่ายหลังจากที่เราเช็ดแห้งดีแล้วนะครับนำเข้าเตาอบเลยครับแล้วเปิดเตาอบนะครับที่อุณหภูมิประมาณ100องศาเซลเซียสนะครับแล้วทิ้งไว้อย่างนี้ประมาณ5นาทีแล้วก็ดับเตานะครับพิมพ์ของผมปลอดภัยนะครับหน้าเค้กก็จะเป็นชาเขียวนะครับอ่ะอันนี้เป็นผงชาเขียวเราล่อนเขาก่อนนิดนึงแล้วกันลงในหม้อนะครับที่เหลือนะครับใส่น้ำตาลตามลงไปเลยครับเคนครับแล้วอันนี้นะครับก็จะเป็นผงวุ้นครับใช้ตะกร้อคนให้เข้าๆกันครับก็คือการที่เราคนเขาก่อนก็คือว่าเพื่อที่ทำให้ตัวน้ำตาลนะครับไปแทรกอยู่ตามผงชาเขียวเวลาที่เราใส่น้ำลงไปเขาจะได้ไม่จับกันเป็นก้อนใส่ครีมตามลงไปครับคนให้เข้ากันก่อนนะครับพอเข้ากันดีแล้วนะครับผมจะใส่นมตามลงไปนะครับแต่จะเหลือไว้เล็กน้อยนะครับเหลือไว้ประมาณ150มิลลิลิตรนะครับเพื่อที่ตัวที่เหลือเนี่ยจะเอาไว้ผสมกับแป้งข้าวโพดครับหลังจากนั้นพอเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จุดเตาค่อยๆคนเขาอะนะครับส่วนของผมก็จะคนแป้งข้าวโพดให้เข้ากับเจ้าตัวนมที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับปกติแล้วผงวุ้นเนี่ยนะครับเขาจะทำงานเวลาที่ต้องร้อนดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำให้ส่วนประกอบของเราเนี่ยเดือดเลยทีเดียวนะครับพอเดือดดีแล้วนะครับเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดที่เราผสมไว้กับนมลงไปนะครับแต่ช่วงนี้พี่เคนต้องตีไปด้วยนะครับไม่งั้นจะแข็งเป็นก้อนครับพอเขาข้นขึ้นนั่นก็หมายความว่าแป้งจะสุกดีแล้วนะครับตีให้เป็นเส้นตะกร้อนะครับเนี่ยนะครับเวลาที่ขยับเห็นไหมฮะจะเป็นลายเส้นตะกร้อวิ่ง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 อย่างเงี้ยนะครับทีนี้นะครับเราต้องการให้ตัวซอสของเราเนี่ยเงานะครับแล้วก็เป็นการหยุดความร้อนด้วยนะครับเราก็จะใส่เนยลงไปคนนะครับพี่เคนครับเดี๋ยวเคนช่วยลาดลงมาเล็กน้อยนะครับแล้วเดี๋ยวพี่จะปาดหน้านะฮะโอเคได้แล้วครับแล้วครับชั้นที่2นะครับเช่นกันฮะก็ลาดลงไปเหมือนเดิมครับโอเคครับเคนครับชั้นสุดท้ายเราจะลาดให้แบบว่าคุมเลยเคนสามารถลงตรงกลางได้เลยนะครับแล้วก็ลาดเยอะๆเลยครับได้แล้วครับพี่เคนครับเราสามารถพักเค้กตัวนี้ไว้ที่อุณหภูมิห้องได้เลยนะครับเพราะว่าส่วนประกอบตัวหนึ่งของเขาก็คือผงวุ้นใช่ไหมครับผงวุ้นเนี่ยปกติแล้วเขาจะสามารถเซตตัวได้ที่อุณหภูมิห้องนะครับโดยไม่ต้องแช่เย็นครับเราก็พักไว้จนเขาเย็นตัวลงแล้วเดี๋ยวเรามาตัดกันได้แล้วครับมาดูว่าผลงานของเราจะเป็นยังไงกันบ้างเราจะต้องใหแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับลองชิมเป็นชิ้นแรกเลยนะครับว่ารสชาติเนี่ยไปวัดไปวาได้ไหมครับไม่หวานเกินไปครับพี่กำลังจะบอกว่าไม่หวานเกินไปหวานกำลังดีนะครับเป็นยังไงครับวันนี้ทำยากไหมครับเคนครับ
ไม่ยากเลยครับครับถ้าเคนทำได้คุณผู้ชมทางบ้านก็ทำได้แน่นอนครับและสำหรับสูตรนะครับถ้าตามเรา2คนไม่ทันแวะเข้าไปชมได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเคนนะครับที่มาช่วยพี่ทำขนมวันนี้เดี๋ยววันหน้าเนี่ยชวนมาทำอาหารมาไหมครับมาแน่นอนครับโอ้โหโอเคครับขอบคุณล้วนมากเลยครับเคนครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเรา2คนต้องลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ